สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับน้องเหลิมเช่นเคยวันนี้น้องเหลิมจะมาทำวิธีทำกระเพาะปลาเจนะครับผมใช้แป้งหมี่กึ่งนะครับผมเราก็เอาแป้งหมี่กึ่งนะครับผมไปละลายในน้ำนะครับผมละลายในน้ำแล้วทิ้งไว้นะครับผมทิ้งไว้3ชั่วโมงพอ3ชั่วโมงเสร็จเราก็มานวดแป้งนะครับผมนวดแป้งนวดแล้วก็เขาเรียกว่าล้างน้ำครับล้างน้ำทิ้งนวดนวดไปจนน้ำมันใสครับผมแล้วก็เปลี่ยนน้ำนะครับผมนวดนวดนวดพอน้ำมันขุ่นปั๊บเทน้ำออกนะครับผมแล้วก็เติมน้ำเปล่าใส่ไปใหม่แล้วก็นวด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 นะครับผมนวดไปเรื่อยๆพอน้ำมันขุ่นก็เทน้ำออกใส่น้ำเปล่าลงไปนะครับผมนวดจนน้ำมันเริ่มใสแล้วเราก็ทำการเขาเรียกว่าพักนะครับผมเอาหาถุงพลาสติกหรือว่ากระปุกนะครับผมหาถุงพลาสติกจะสะดวกนะครับผมถุงพลาสติกนะครับผมบีบแป้งหมี่กึ่งให้เสด็จน้ำแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกลงไปแล้วก็มัดปากถุงเข้าตู้เย็นทิ้งไว้คืนหนึ่งให้แป้งเขาทำปฏิกิริยานะครับผมคือสูตรนี้จะทำให้แป้งของเขาเนี่ยเขาเรียกว่ามันพองแล้วก็ฟูดีอะไรดีสามารถทำหมูแดงได้เป็ดพะโล้ได้นะครับผมทำลูกชิ้นปลากรายหมูเด้งอะไรพวกนี้นะครับผมได้หมดเลยเสร็จแล้วตอนเช้ามาปั๊บเราตั้งเตาตั้งน้ำมันให้ร้อนไฟปานกลางนะผมแล้วเราก็จับแค่หยิบมือพอคำจะชอบชิ้นเล็กชิ้นใหญ่แล้วแต่เราก็ใส่ลงไปเลยนะผมคือมันจะพองมันจะฟูดีเราทอดอย่างเงี้ยเอามาทำเป็นไส้หมูก็ได้นะครับผมไส้หมูเจครับเนี่ยสูตรเดียวกันเลยนะผมแต่อาจจะเปลี่ยนวิธีแค่ไส้หมูมันต้องไปต้มน้ำอันนี้ก็คือกระเพาะปลาเรามาทอดนะครับผมทอดไว้นะครับผมแล้วเราก็ใช้ตะเกียบเอาก็ได้อย่างงี้มันก็จะพองกรอบนะครับกรอบนะกรอบจริงๆผมเคี้ยวผมยังกรอบเลยทำละลายพริกป่นนะทำน้ำเป็นน้ำจิ้มแจ่วนะจิ้มกับน้ำพริกก็แซ่บนะจะบอกให้กินแล้วพูดแค่พูดก็น้ำลายย้อยแล้วหิวแล้วอะไรเงี้ยเกือบอร่อยจริงๆกรอบเพราะว่าส่วนตัวไม่ชอบกินแป้งบอกเลยว่าตั้งแต่กินเจมาหลายปีมากแล้วก็ไม่ชอบทานแป้งบอกไว้เลยแต่อันนี้ก็คือชอบเพราะว่ามันเหมือนไม่ได้กินแป้งอ่ะมันฟูมันโอเคอ่ะมันไม่ได้โอเคอ่ะประทับใจคือชอบอ่ะส่วนตัวชอบนะครับผมเพราะส่วนตัวจะชอบกินพวกอาหารที่จะเป็นธรรมชาติเห็ดผักอะไรไปอย่างนั้นของปลอมๆไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ประมาณนี้จะไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่นะครับผมทำกับข้าวผัดพงผัดผักนี่ผัดผักก็ผัดผักไปเลยจะไม่ค่อยใส่ของปลอมไม่ใส่เลยอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือกระเพาะปลาเจที่ผมทำให้ดูเนี่ยสามารถเอาไปผัดผักได้ด้วยนะผัดผักจับแกงจับชายเงี้ยได้หมดเลยแล้วก็ตุ๋นมะระได้เหมือนกันนะครับผมใส่พะโล้ใส่คือได้หลากหลายเมนูอ่ะแล้วเราไปดัดแปลงทำต้มแซ่บก็ได้ด้วยนะผมอันนี้ผมก็มาทำให้ดูคร่าวๆนะครับเป็นกระเพาะปลาเจนะผมเดี๋ยวหลายคนจะคิดว่ากระเพาะปลาเจทำไมไม่มีน้ำซุปอะไรอย่างงี้อันนี้ก็คือมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกระเพาะปลามันเป็นเครื่องของเขานะครับผมประมาณนี้ลักษณะก็จะประมาณนี้พื้นที่ในการจัดทำอาจจะไม่ได้สะดวกนะครับผมแต่ว่ามาถ่ายใจมันรักเลยมาถ่ายทอดให้ดูนะครับผมคิดว่าใครๆหลายๆท่านก็ไม่รู้ในส่วนตรงนี้ไปซื้อเขาบางทีมันแพงมันก็ไม่ได้เชิงว่าแพงหรอกแต่คือเขาก็ต้องขายมันก็ต้องมีต้นทุนกำไรน้ำมันค่าแรงใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเราทำเองอ่ะคือถ้าทานแค่คนสองคนมันก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเราทานบ้านเป็นครอบครัวใหญ่นะครับผมก็ทำทานเองก็จะประหยัดยิ่งขึ้นนะครับผมส่วนตัวแล้วอยู่บ้านทานเจทานบางสารัตเนี่ยอยู่บ้านเนี่ย2คน3คน4คนน่ะใช้ตังค์ไม่ถึง 3,000 บาทในการทานนะครับทำกับข้าวต่อเดือนนะผมก็ประมาณนี้นะครับผมตามรูปก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆทุกท่านไม่มากก็น้อยนะผมขอบพระคุณที่ติดตามกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้นะผมอร่อยจริงๆเดี๋ยวลองไปฟังเสียงว่ามันจะแซ่บกรอบขนาดไหนอร่อยจริงๆนะครับผมอ
ทำดูนะครับผมเราสามารถทอดเยอะๆแล้วก็เอาไปฟิตแข็งไว้ได้นะครับผมไม่เสียถ้าเราฟิตแข็งนะครับผมขอบพระคุณมากครับที่ติดตามนะครับผมมีอะไรสงสัยก็สอบถามกันเข้ามาได้ครับผมขอบพระคุณครับ